แผนกขู่ทำงานชี้ยอดโควิดไทยสวนกระแสโลกในขณะที่คนเปิดเองยังกล้ากลัวๆเดี๋ยวเชื้อพุ่งก็คือสองด้านเลยนะครับคนเปิดเองเนี่ยยังกล้ากลกลัวอาภาษาวัยรุ่นก็อาจจะเรียกว่าป๊อตหรืออะไรอย่างเงี้ยเปิดแบบยังกลัวอยู่กลัวเปิดแล้วเดี๋ยวมันพุ่งขึ้นมาคงต้องห้อยพระอีกสักร้อยองค์ถึงจะกล้ามากขึ้นกว่านี้ส่วนแผนกขู่เขาก็ทํางานของเขาอยู่เป็นประจําคือคนเปิดเองอยัง อย่างใจไม่แข็งแล้วถ้าเกิดแผนก์เคเขาระดมกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใจจะแข็งไปได้นานสักแค่ไหนนะครับขอให้ใจแข็งขอให้อย่าไปฟังอย่าไปฟังแผนกขู่เพราะว่ามันถึงเวลาแล้วคือจริงๆไม่ต้องมากลัวอะไรเลยนะประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เปิดกันไปเป็นเดือนๆแล้วด้วยเราสามารถดูสถิติเขาได้ว่าเปิดแล้วมันพุ่งไหมใช่ไหมแต่ทีนี้มาดูข่าวนี้ก่อนนะครับท่านผู้นั้นนี่ไงคนเปิดก็ยัง ยังคงกลกากลัวๆก,ก่อติดเปิดประเทศเต็มรูปแบบจุดเปลี่ยนสําคัญฟื้นฟูเศรษฐกิจเดี๋ยวข่าวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอทั้งสองอันนะครับขอข้ามมาเลยว่าตรงไหนที่บอกว่ายัางกล้ากลัว,ลว,ลวครับโคศกก็บอกว่าตามที่ได้มีการประเมินว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้าประเทศไทยมากขึ้นหลังการผ่อนคลายมาตรการนั้นคือเราไม่มีตรวจอะไรเลยไงเขาก็คงแบบยังกลัวๆว,ว,ว่ามันจะพุ่งแล้วก็พุ่งแล้วมันยังไงไม่รู้นะพุ่งแล้วก็คือคือยังไงจะ จะเสียคะแนนหรือยังไงหรือจะเจอผแผนกขู่ทํางานมากขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันท่านผู้นั้นได้มีข้อห่วงใยเกี่ยวกับการดูแลให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิดสิในประเทศไทยคืออย่างที่บอกการเข้าประเทศมันไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆแล้วไงใช่ไหมจองโรงแรมก็ไม่ต้องตรวจ rt pcr ก็ไม่ต้องตรวจ atk เอ่อโดยบุคลกกากรการแพทย์ก็ไม่ต้องก็จะมีแต่ว่าเออแนะนําให้ตรวจเองอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีการตรวจอะไรแล้ว ฉะนั้นมาตรการให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศไทยคืออะไรก็คือมาตรการเดียวกับที่คนในประเทศส่วนใหญ่เจอตอนนี้นี่ไงเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางมาจากหลายประเทศซึ่งอาจมีการปฏิบัติตามมาตรการที่เข้มงวดแตกต่างกาันในส่วนนี้ท่านผู้นั้นได้ให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหารือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับท่องเที่ยว โดยเฉพาะโรงแรมที่พักให้ไปกดดันเขาอีกออไม่ใช่ให้มีการเน้นยำ้ำแล้วใครไม่้อยู่โรงแรมอะ่ะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยมนะักท่องเที่ยวเกี่ยวกับมาตรก,การและข้อปฏิบัติของประเทศไทยเอาเป็นว่าพูดพูดภาษาเวลาคุยกันเองอะ่ะยกระทรวงท่องเที่ยวใช่ไหมไปบอกโรงแรมเขาหน่อยให้ให้ยำ้ำให้พวกนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเขาดูแลตัวเองกันให้ดีนะอย่าให้เชื้อพุ่งนะไม่งั้นเดี๋ยวพวกฉันอะไรทักอย่างครับถ้าพูดภาษากันเองก็แบบนี้พูดอันนี้คือพูดอ้อมมากๆ แล้วใครไม่ได้อยู่โรงแรมและวบ้างไงคือมันเป็นไปนไม่ได้คุณจะเปิดคุณก็คือเปิดนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่จะไปไปเน้นย้ํากับทุกคนเป็นไปไม่ได้เออคนมาพักเออพักโรงแรมสักกี่คนเนื่องจากโรงแรมเป็นจุดที่มีความใกล้ชิดนักท่องเที่ยวมากที่สุดในส่วนของการดูแลการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนเผชิญงานนี่เราต้องเปิดแบบเขาเรียกอะไรนะถือกําพระไว้ให้ดีเหมือนอย่างเงี้ยมี การขู่กันว่าเอฮ้ยออกเนี่ยในป่าเนี่ยในซอยนี้ดีกว่าผีดุนะเอ่อคนอื่นเขาก็แบบเดินผ่านกันเฉยแต่ว่าไอ้คนเนี่ยมันขี้กลัวไงกลัวผีหรืออะไรเงี้ยจะเดินผ่านซอยนี้ด้วยก็อตอนแรกก็ไม่อยากไม่ยอมโอ้ไม่เอากลัวหรืออะไรเงี้ยไม่ยอมเปิดไงไม่ยอมเปิดพอตอนหลังปุ๊บโอ้ไม่ได้แล้วมันต้องเข้าไปไม่งั้นไม่รู้จะไปซุกหัวนอนที่ไหนก็เลยจะเออ,เ,อ,อเข้าก็เข้าก็เลยขอเดินผ่านซอยก็เคยขอกำพระไว้ตลอดเวลา เออแล้วก็เดินแบบว่าค่อยๆย,ย่องด้วยขาสั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคือเปิดช้าก็เหมือนแบบค่อยๆย,ย่องขาสั่นอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยต้องมีแผนเผชิญงานอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกําลังกรรมพระไ้อยู่ไงต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมนะทั้งเวชภัณฑ์และบุคลากรซึ่งจะมีการรายงานให้ท่านผู้นั้นทราบเพื่อมีข้อสั่งการเพิ่มต่อไปต้องต้องทําอะไรเยอะแยะเลยนะครับที่ผ่านมาตังก็ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วแถมยังจะมาเตรียมอะไรเยอะแยะก็ให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วย ต่อมามาที่แผนกขู่ของเรานะครับก็คือคุณหมอฝ่ายลบของออฟนั่นเองเขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับย้ําไว้ก่อนเขาเป็นแค่ความคิดเห็นที่ฝั่งตรงกันข้ามกับเราแล้วในที่สุดนะครับหลังจากที่เราบงเล็บความจริงไม่เคยจะเถียงอะไรกับเขานะเราก็แค่คุยกับคนที่ความคิดเดียวกับเราเนี่ยแหละก็ต่างคนก็ต่างคุยกับคนที่ความคิดเดียวกันใช่ไหมผ่านมาสองปีกว่าแล้วเนี่ยก็รู้นะครับว่าตกลงใครถูกใครผิดกันแน่ แต่ว่าเราต้องระวังนะครับเพราะว่าแผนกูเนี่ยเขาจะมีอํานาจมากตอนที่มันมีอะไรใหม่ๆอย่างเช่นว่าจริงจริงเราเกือบจะได้ทําแบบตอนที่ทําทุกวันเนี่ยนะท,ที่เลิกไม่ต้องจองโรงแรมหรืออะไรเนี่ยเกือบจะได้ทําตั้งแต่ธันวาแล้วพอมีโอมิคอนร,ระบาดปุ๊บแผนกูทางานทันทีเลิกเลิกแล้วเราก็ต้องรอมาจนถึง4เดือนกว่ากว่าเนี่ยกว่าจะได้ฉะนั้นเขาจะมีอํานาจมากตอนที่มันมีอะไรใหม่ๆ มีเชื้อไก่พันตัวใหม่มีการระบาดอะไรอีกเพราะว่าไปดูคนเปิดดิยังยังขาสั่นอยู่เลยอะแล้วนี่แหละเดี๋ยวมีอะไรใหม่โดนระดมกันเข้าไปเนี่ยเขาก็อาจจะอาจจะปอดก็ได้ใครจะไปรู้หมายถึงคนเปิดเนี่ยครับก็ท่านก็ยังบอกอีกว่าเอารายงานตัวเลขทั่วโลกมาแล้วมั้งเนี่ยห้าร้อยสิบเอ็ดล้านคนไปแล้วถามจริงๆนะครับการรายงานตัวเลขคนติดเชื้อทั้งโลกเนี่ย มันมีประโยชน์อะไรหรือมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นมันมีลดลงได้ไหมคนติดหมายถึงว่าคนติดเชื้อรวมเนี่ยตัวเลขมันบวกอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะมีลดลงได้ไงมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นใช่ไหมมันมีประโยชน์อะไรด้วยหรือพี่ไทยยังติดเชื้อสูงท็อป10มา41วันเราอยู่ในท็อป10ของโลกแล้วหรือส่วนยอดเสียชีวิตติดท็อป10มาต่อเนื่อง12วันเราก็แค่คิดว่าแผนกขู่เนี่ยเขาน่าจะเสนอแบบ เขาเรียกอะไรแนวทางที่มันแบบใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับโควิดแล้วก็ทำให้ป้องกันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาควรจะมีแนวแนวทางไม่ใช่ว่าจะมาแค่พูดสถิติอย่างเดียวมาดูกันว่าเขาจะพูดไหมนะครับในนี้ครับก็ท่านก็บอกว่าอันนี้โพสต์ใน Facebook ของตนเองนะครับไม่ได้มาถแถลงแต่อย่างใดสถนานการณ์โควิดทั่วโลกว่าทะลุ5้1ล้านไปแล้วเมื่อวานทั่วโลกติดเพิ่มห0,000กว่าคนตายเพิ่ม2500กว่าคน รวมแล้วติดไปห้าร้อสิบเ็ดล้านคนคือมันมีแต่จะเพิ่มแนละตัวเลขนี้นะมันไม่มีทางแบบอยู่ดีๆลดลงหรอกยกเว้นแต่ว่าเลิกรายงานไปเสียชีวิตรวมหกล้านสองแสนกว่าคนแล้วห้าอันดับแรกที่ติดเชื้อสูงสุดคือเยอรมันเอ่อเยอรมนีอิตาลีเกาหลีใต้ฝรั่งเศสอเมริกาแย่ yeah, แล้วอบอยู่ในประเทศที่ติดเชื้อห้าอันดับแรกอยู่เราออยู่อิตาลีเฮ้ยลายแล้วเราอยู่มา เออเดือนครึ่งแล้วเนี่ยหายแล้วเราโดนโควิดไปเมื่อไหร่หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยเรายังไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแย่ yeah, แล้วอย่างที่บอกนะครับมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการรายงานสถิติตัตวเลขพวกนี้เพราะว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศนั้นๆจริงเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีรู้สึกผลกระทบใดๆถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่ในประเทศจากยุโรปและเอเชียครอง6ในสิบอันดับแรกและสิบห้าใน2ี่ิอันดับแรกของโลก จำนวนติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันของทั่วโลกตอนนี้มาจากทวีปเอเชียและยุโรปรวมกันคิดเป็นร้อยละประมาณ79%ในขณะที่จำนวนการเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละประมาณ69ร้อยละ69การติดเชื้อใหม่ทั้งในทวีปเอเชียคิดเป็นร้อยละ25.5ของโลกส่วนการเสียชีวิตเพิ่มคิดเป็นร้อยละ18.5ของโลกเออคนพูดเองยังไม่รู้เรื่องเลยแบบหมายถึงว่ายังไงเนี่ยพูดเพื่อทถาทันละ สถา,านการณ์การระบาดของไทยเมื่อวานนี้จำนวนติดเชื้อใหม่รวม ATK สูงเป็นอันดับ8ของโลกและอันดับ3ของเอเชียในขณะที่จำนวนเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ9ของโลกทั้งนี้จำนวนเสียชีวิตของไทยเมื่อวานคิดเป็น26.31อร์ครับก็สิบปากบ้าไม่เท่าตาเห็นนะครับมาดูกันเลยสถิติโควิดของประเทศไทยตอนนี้กำลังลงอยู่เลยนะจากยอดสูงสุดในรอบ นี้ก็คือ 27, 0 0 0พันอันนี้แค่ rt ptr พอย่างเดียวนะครับเอ่อตอนนี้กำลังลงมาอยู่ที่14,000ม่นี่พันกว่าละส่วนยอดเสียชีวิตก็ยังทรงทงอยู่อยู่ที่ร้อยกว่าลายต่อวันร้อยกว่าลายเนี่ยคือติดท็อปท็อปเทของโลกแล้วนะร้อยกว่าลายเนี่ยคิดดูเสียชีวิตเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เยอะแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนนี้อะไรนะเป็นตอนโควิดมาใหม่ๆอ่ะเป็นพันเป็นหมื่นคนต่อวันก็ยังมีอะไรเงี้ยอันนี้แค่ร้อยกว่าก็ติดท็อปท็อปเทของโลกแล้วอะ อันนี้พูดไปอย่างหากดูจำนวนการติดเชื้อใหม่ต่อวันรวม ATK ไทยเราจะติดท็อป10ของโลกมายาวนานถึง41วันแล้วเป็นตำแหน่งที่น่าภูมิใจมากใช่ไหมเส่วนจำนวนการเสียชีวิตต่อวันนั้นติดท็อป10มา10แล้ว12วันสรุปว่าวันนี้เนื้อหาของท่านจะมีแต่มาอ่านสถิติใช่ไหมครับรายงานล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกวันที่27เมษายนโอมิครอนยังครองการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกถึง99.7% Uh, WHO กำลังเฝ้าติดตามสายพันธุ์ย่อยต่างๆของโอมิครอนซึ่งมีมากมายหลายชื่อมากตามหน้าจอนี้ซึ่งส่วนใหญ่ก็รุ่นใหม่ๆก็จะแพร่ะระบาดได้มากกว่ารุ่นเก่าๆอยู่แล้วแต่ว่าข้อมูลยังมีจำกัดน่าจะคิดว่าคิดว่าน่าจะมีความรุนแรงและลักษณะอาการต่างๆไม่ต่างจากเดิมออประเด็นของเขาคือพวกทั่วโลกเนี่ยเขาติดเชื้อกันลดลงแล้วนะแล้วการเสียชีวิตก็ลดลงแล้ว นะทั่วโลกติดเชื้อใหม่ลดลง21%เสียชีวิตลดลง20%ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็มีการติดเชื้อลดลงประมาณ6%แต่จำนวนเสียชีวิตของพี่ไทยกลับเพิ่มขึ้นถึง41%หรือหรือหมายถึงทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ไม่รู้ก็คือไทยเราเนี่ยจำนวนเสียชีวิตก็ติดท็อป10ของโลกมาถึง12วันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังยังคงสวนกระแสะโลกการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ควรทำ โควิดไม่ได้จบแค่หายหรือตายแต่จะเกิดลองโ c o v i ซึ่งจะทําให้บั่นทอนคุณภาพชีวิตเอ,อ่อก็เลยถามอยากถามคนที่เคยติดโควิดแล้วตอนนี้หายแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นไงลองโ c o v i อะไรนี้คือคือเป็นยังไงเอ,อ่อสมรรถนะการใช้ชีวิตประจาําวันการทํางานความสัมพันธ์และเป็นภาระาค่าใช้ใจ่ยายระยะยาวต่อผู้ป่วยครอบครัวและสังคมไม่ติดเชื้อย่อมดีที่สุดแต่หน้ากากนะครับสําคัญมากๆ สรุปว่าคุณหมอท่านก็จะให้เราใส่หน้ากากไปทั้งชีวิตนั่นแหละเพราะว่าโควิดเนี่ยมันก็จะไม่หายไปไหนนะครับแต่หน้ากากนะครับสําคัญมากๆเลยประเด็นของเรื่องนี้ก็คือว่าตอนที่ตอนที่โลกนี้เขาติดเชื้อกันเยอะเสียชีวิตกันเยอะแต่ไทยเรายังสุดแสนเพอร์เฟกไม่ติดเลยจนกระทั่งมาติดแค่ไม่เท่าไหร่ตัวเลขต่าเตี้ยมากถ้าเทียบกับในของพวกฝรั่งทั้งหลายเนี่ยเราก็จะขู่ว่าเออ ระวังนะเดี๋ยวมันจะพุ่งอีกหน่อยจะเป็นหมื่นเป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยเรามาตอนนี้ยังไม่เคยถึงแสนนะถึงแม้จะรวม a t k ก็สี่ห้าหมื่นแล้วตอนนี้ทั่วโลกมีแนวโน้มติดเชื้อโควิดลดลงการเสียชีวิตก็เริ่มลดลงแต่ไทยคือไทยเนี่ยเขาช้ากว่าเจ้าอื่นเขาไงเพราะเขาโมแต่กดตัวเลขฉะนั้นไอ้เรื่องที่เปอร์เซ็นต์เสียชีวิตมากขึ้นตอนเนี้ยซึ่งซึ่งมันก็แค่โดยรวมก็แค่ร้อยกว่าต่อวันใช่ไหมก็ถือว่าไม่แปลกอะไรนะเพราะเราช้ากว่าเขาไงแล้วเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งอะตามกราฟที่อัเปิดเนี่ย เดี๋ยวก็จะลดลงเองถูกไหมครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่ต้องน่าก,กลัวใดๆแต่ปัญหาก็คือไม่ว่า,าเราจะเพอร์เฟกกว่าเขาหรือเราจะกกำลังแย่กว่าเขาสิ่งที่เหมือนกันก็คือขู่อ่าในสําคัญมากๆนะครับเดี๋ยวลองโควิดนะครับแล้วก็ยังต้องใส่หน้ากากวงเล็บไม่รู้จะได้ถอดเมื่อไหร่ต้องใส่กันช่วยชีวิตหรือไม่ท่านไม่เคยได้ให้คําตอบใดๆก็สังเกตว่าจากโพสต์นี้ก็คือท่านไม่ได้ให้คําแนะนําใดๆเป็นพิเศษนะครับก็ทําได้แค่มา อ่านสถิติเฉยๆว่าเอ้ยกาลังจะเปิดแล้วอู้จัดสถิติเรายังแบบเยอะอยู่เลยกว่าประเทศเขาว่านะเกิดจะพูดตรงๆว่าปิดเถอไม่อยากให้เปิดหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันทาไมถึงไม่พูดแล้วนะก็ก็จะได้ก็พูดมาสิจะได้รู้จะได้รู้ว่าคนอื่นเขาจะว่ากันยังไงนะครับครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ